จ้าแม่น่าจะเฮ็ดไข่ต้มยำบักตูมคุกพริกป่นผักกาดดองนะคะเฮาต้มไข่ได้ยำบักตูมมาเฮากะเอามาตัดเป็นก้อนนิดๆนะคะสับประมาณนี้นะคะแล้วแต่ความชอบของพี่น้องเนาะชอบชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะคะจะเอากี่ลูกก็แล้วแต่เนาะส่วนผักกาดดองกระป๋องไว้หน่อยได้ทันแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะใส่ผักกาดดองกระป๋องลงไปเลยค่ะกินง่ายๆบ้านๆแต่เมนูนี้อร่อยแน่นอนกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆกินกับข้าวต้มก็ได้เนาะแต่วันนี้จะกินกับข้าวเหนียวค่ะจากนั้นนะคะใส่พริกป่นขั่วนะคะอันนี้ไม่หน่อยแบบทอดนะคะพริกป่นทอดแล้วขั่วเอาเพิ่งจะแซ่บนะคะตามด้วยน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาเวียดนามเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวน้ำปลาเวียดนามให้ตามข้างขอนะคะเดี๋ยวไปซื้อขวดใหม่มาก่อนเนาะพริกป่นใส่แล้วใส่น้ำปลาเดียวกับผงชูรสไผ่ใส่ก็ใส่นะคะไผ่ใบชอกับกระตกใส่ก็ได้เนาะค่ะเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักชีลงไปค่ะนี่นุ่งง่ายๆบานๆจะสามารถกินได้อร่อยน่ากินนะคะเพราะว่าในผักกาดดองเนี่ยมันจะมีความหวานความเปรี้ยวความเค็มอยู่ในหนีนิดนึงนะคะแต่น้ำปลาเวียดนามเนี่ยมันจะบ่เข้มอะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยจะเทใส่จานให้เบิ่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินบ่คะลองไปเฮ็ดเบิ่งด้วยจ้ะ1ความหัก1ความหวังดีและความปรารถนาดีจากใจของแม่ยายน้อยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนลองทำกินดูนะคะเผื่อพี่น้องติดอกติดใจด้วยจ้ะเนาะ1ความรัก1ปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ